Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Krudia Teaches English. Hello students, how are you today? เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็จะมาเพิ่มคำศัพท์ใหม่กันอีกแล้วค่ะเด็กๆและเราก็จะมาฝึกพูดกันด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูคำศัพท์ใหม่กันนะคะคุณครูอยากให้เราทุกคนนะคะมาทบทวนคำศัพท์กันก่อนค่ะคุณครูมีควิสนะคะมาให้เด็กๆได้ลองทำกันนะคะมาดูกันซิว่าควิสของเรานะคะจะเกี่ยวกับอะไร Are you ready? Yes? Okay, let's go! It's quiz time! ควิสของเราในวันนี้นะคะเด็กๆจะเกี่ยวข้องกับคำศัพท์ที่เรียนกันไปเมื่อคาบที่แล้วค่ะเด็กๆยังจำกันได้ไหมคะว่ามีคำศัพท์คำไหนบ้างวันนี้นะคะจะมีเพื่อนๆของเราหลายๆคนนะคะอยู่ในควิสของคุณครูด้วยนะคะให้เด็กๆนะคะตั้งใจดูคลิปนะคะของเพื่อนๆเราเนาะแล้วก็ตอบคุณครูมานะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่สิ่งที่เพื่อนๆทำอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรในภาษาอังกฤษโอเคไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเพื่อนคนแรกกันเลยค่ะ Let's go จึ๋ง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 เพื่อนของเราทำอะไรคะเมื่อกี้ What can he do? Okay, time's up ตอนนี้ทุกคนมีคำตอบแล้วนะคะเราไปดูเฉลยกันเลยโอเคเพื่อนของเราเมื่อกี้นะคะ jump 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 มีความสุขมากเลยนะคะโอเคหาคำตอบเลยค่ะเด็กๆ What can she do ได้คำตอบกันแล้วเนาะเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะ wing นะคะในภาษาอังกฤษว่ายังไงคำว่า wing นะคะเพื่อนยิ้มหวานมากเลย run 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 ตอบถูกกันใช่ไหมคะโอเคต่อไปเลยค่ะนี่เพื่อนทำอะไรอยู่คะโอเค time's up หมดเวลาแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนต้องมีคำตอบแล้วเนาะเมื่อกี้เพื่อนปีนนะคะปีนขึ้นไปในภาษาอังกฤษว่ายังไงคะไปดูเฉลยกันเลย climb 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 inshallah 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 your father อย่าเพลินนะคะหาคำตอบด้วยนะคะว่าสิ่งที่เพื่อนทำเนี่ยเรียกว่าอะไรในภาษาอังกฤษนะคะโอเค time's up มีคำตอบหรือยังถ้าตอบไม่ได้เนี่ยเพื่อนเสียใจแย่เลยนะคะอุตส่าห์ร้องซะเพราะไปดูเฉลยกันเลยค่ะ sing ร้องเพลงนะคะ sing sing เก่งมากๆเลยนะคะร้องเพลงเป็นภาษาอังกฤษด้วยโอเคอาจจะเป็นคำเดิมนะคะเด็กๆเป็นการทบทวนเนาะโอเค time's up what's your answer ตอบคุณครูหน่อยค่ะโอเคมาดูเฉลยกันเลยค่ะ wing นะคะว่ายังไงในภาษาอังกฤษ run 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 โอเคสุดท้ายแล้วนะคะกระโดดว่ายังไงในภาษาอังกฤษโอเค time's up now you have your answer ไปดูเฉลยกันเลยค่ะกระโดดคือ jump 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 นะคะโอเคเด็กๆเนาะฝึกนะคะฝึกท่องคำศัพท์เยอะๆออกเสียงเยอะๆก็
จะจำคำศัพท์ได้แม่นๆแล้วก็ออกเสียงเก่งๆนะคะวิดีโอของเด็กๆจริงๆแล้วมีเยอะมากๆเลยนะคะแต่คุณครูก็ต้องเลือกมาบางส่วนนะคะเพราะว่าคุณครูมีเวลาไม่มากเนาะไม่อย่างนั้นวิดีโอนี้จะยาวมากๆเลยนะคะแต่คุณครูขอชื่นชมทุกคนเลยนะคะที่ส่งวิดีโอมาน่ารักกันทุกคนเลยออกเสียงก็เก่งนะคะเนี่ยเด็กๆเริ่มพูดภาษาอังกฤษได้แล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะพยายามรวบรวมคลิปวิดีโอของเด็กๆนะคะแล้วก็โพสต์ลงไปในเพจของคุณครูนะคะเด็กๆก็สามารถตามไปดูกันได้นะคะไปหาคลิปของตัวเองกันได้เลยแต่ขอเวลาคุณครูนิดนึงนะคะLet's look at new vocabulary. เรามาดูคำศัพท์ใหม่สำหรับวันนี้กันค่ะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมนะคะดูภาพไปพร้อมๆกับคุณครูออกเสียงไปด้วยนะคะแล้วก็จำคำศัพท์ให้ได้กันด้วยนะคะโอเคคำศัพท์ของเราเกี่ยวกับอะไรเราไปดูกันเลยค่ะโอเคคำแรกนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าที่นี่คือที่ไหนมันคือสวนนะคะอาจจะเป็นสวนดอกไม้สวนสาธารณะสวนอะไรก็ได้ที่คนมานั่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะสบายๆนะคะแบบนี้เราเรียกว่า park นะคะต่อไปค่ะชายหาดนะคะหาดทรายทรายขาวๆละเอียดนะคะแล้วก็มีน้ำทะเลใสๆนะคะBeach ต่อไปค่ะมีสัตว์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะนี่คือสวนสัตว์นั่นเองนะคะสวนสัตว์ในภาษาอังกฤษคือ zoo ไม่ใช่ zoo นะ zoo โอเคหนักออกเสียงหนักๆ นิดนึงนะคะ now let's repeat คุณครูออกเสียง1รอบเด็กๆออกเสียงตามอีก1รอบนะคะ park beach zoo very good now you say คราวนี้เด็กๆจะต้องออกเสียงคำศัพท์เองเลยนะคะคุณครูเนี่ยจะออกเสียงให้ดูเป็นตัวอย่างแค่3ภาพเท่านั้นโอเคไหมคะโอเค park beach zoo ที่เหลือเด็กๆออกเสียงเองเลยค่ะมั่นใจไปเลยออกเสียงดังๆ very good yesOkay. Very good. เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองกันด้วยค่ะเด็กๆตั้งใจเรียนนะคะดีมากๆเลยนะโอเค very good เราท่องคำศัพท์กันไปนะคะท่องไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆLet's look at the conversation. Let's practice speaking. เดี๋ยวเรามาดูบทสนทนากันนะคะเด็กๆแล้วก็มาฝึกพูดไปพร้อมๆกันนะคะโอเค I want you to open your student's book. เปิดหนังสือเรียนเลยค่ะเด็กๆเล่มสีเขียวเข้มนะคะ Turn to page number 92. Turn to page number 92.เปิดไปหน้าที่92นะคะเด็กๆก็จะเจอหน้าตาของสิ่งที่เราจะอ่านกันในวันนี้แบบนี้เลยนะคะในหนังสือของเด็กๆเนี่ยภาพจะชัดกว่าเนาะนะคะของคุณครูเนี่ยจะสีจะไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าคุณครูเนี่ยขยายภาพให้มันใหญ่นะคะโอเค number 2 listen point and repeat listenpoint and repeat เขาให้เราทำอะไรคะเด็กๆ listen คือฟัง point คือชี้นะคะ and repeat ก็คือให้เด็กๆเนี่ยออกเสียงตามคุณครูด้วยนะคะโอเคคุณครูอ่านให้ฟังก่อน1รอบนะคะ this is me
Hi, I'm Mark. I'm at the park. It's cold. Here, I'm at the zoo. It's hot. And here, I'm at the beach. It's windy. Now you repeat.คราวนี้เด็กๆออกเสียงตามคุณครูด้วยนะคะเนาะ This is me. Hi, I'm Mark. I'm at the park. It's cold.Here, I'm at the zoo. It's hot. And here, I'm at the beach. It's windy. Very good.Now let's look at the meaning นะคะเรามาดูความหมายของสิ่งที่เราอ่านกันไปเมื่อกี้เลยค่ะโอเค this is me ที่หัวข้อนะคะ this is me เขาบอกว่านี่คือฉันนี่คือฉันหมายถึงเด็กผู้ชายคนนี้นะคะเขาพูดถึงตัวของเขาเองนะคะเขาแนะนำตัวว่า hi I'm Mark สวัสดีผมชื่อ Mark นะคะOkay, ภาพแรกนะคะ I'm at the park. It's cold. เขาบอกว่าเขาอยู่ที่ไหนคะเด็กๆ The park. เขาอยู่ที่สวนเขานั่งอยู่ที่สวนนะคะ It's cold. อากาศมันหนาวนะคะต่อไปรูปที่สองนะ Here. ที่นี่ I'm at the zoo. เขาอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่สวนสัตว์นะคะIt's hot. มันร้อนนะคะอากาศมันร้อนนะคะต่อไปค่ะภาพสุดท้าย And here. และนี่ I'm at the beach. ฉันอยู่ที่ชายหาดนะคะ It's windy. อากาศเป็นไงคะมีลมเย็นๆพัดมานะคะอากาศดีเลยแหละนะคะโอเคเด็กๆฝึกอ่านกันได้นะคะอยู่ที่บ้านเนาะโอเคคราวนี้นะคะคุณครูมีคำถามหนึ่งคำถามที่อยากจะถามเด็กๆเลยนะคะก็คือคำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า where เมื่อไหร่ที่เด็กๆได้ยินคำว่า where นะคะแสดงว่าคุณครูถามว่าที่ไหนโอเคไหมคุณครูอาจจะถามหาอะไรบางอย่างนะคะเป็นอะไรก็ได้นะคะเราเติมลงไปในช่องว่างที่คุณครูจุดๆๆไว้นะคะสีแดงเนาะยกตัวอย่างเช่น Where is the cat? โอเคหรือ Where is the gibbon? แมวอยู่ที่ไหนชะนีอยู่ที่ไหนโอเคหรือจะเป็นชื่อคนก็ได้นะคะ Where is Lisa? โอเคหรือจะเป็น Where is Paul? Paul อยู่ที่ไหนหรือ Where is Amani? Amani อยู่ที่ไหนนะคะวิธีการตอบนะคะเด็กๆก็ขึ้นต้นเวลาตอบนะคะง่ายๆเลยขึ้นต้นด้วยคำว่า at เนาะแล้วก็ตามด้วยสถานที่นะคะ at ตามด้วยสถานที่นะคะว่ามันอยู่ที่ไหนเช่นนะคะ at the beach โอเค at the park at the zoo เห็นไหมตามด้วยสถานที่นะคะโอเคค่ะเด็กๆฝึกตอบกันเดี๋ยวเรามาฝึกตอบคำถามกันค่ะเด็กๆโอเคคำถามมีอยู่ว่า where is Tom เด็กผู้ชายในรูปนี้นะคะชื่อว่าทอมเนาะโอเค
คุณครูถามว่า where is Tom Tom อยู่ที่ไหนคะเนี่ยดูสภาพอากาศดูสถานที่น่าจะเป็นที่ไหนคะที่ไหนคะ Where is Tom ตอบเลยค่ะ At the park At the park Tom อยู่ที่สวนนะคะต่อไป Where is Tom Where is Tom มีสิงโตมีหมีนะคะ At the zooYes, at the zoo. และอีกหนึ่งภาพค่ะ Where is Tom? เด็กๆตอบเลยค่ะ Where is Tom? At the beach. At the beach. เก่งมากๆเลยค่ะโอเคปรบมือให้ทุกคนเลยนะคะเด็กๆฝึกเยอะๆนะคะฝึกถามฝึกตอบกับผู้ปกครองที่บ้านก็ได้นะคะIt's time for homework. Okay. เรามาดูการบ้านสำหรับวันนี้กันค่ะเด็กๆมาดูสิคะว่าเด็กๆจะต้องทำอะไรส่งคุณครูวันนี้นะคะ I want you to open your workbook. Open your workbook. เปิดหนังสือเล่มแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆเล่มสีเขียวอ่อนเนาะ And then turn to page number 94. Turn to page number 94. เปิดไปหน้าที่94นะคะเด็กๆเราจะทำแบบฝึกหัดในหน้านี้กันค่ะโอเค number 2 listen and color listen and color listen ก็คือฟังนะคะ color ก็คือระบายสีโอเคไหมคะเด็กๆจะต้องฟังคุณครูแล้วก็ระบายสีให้ตรงให้ถูกต้องตรงตามภาพโอเคไหมคะเช่นดูข้อที่1 นะคะ number 1I'm at the park. I'm at the park. I'm at the park. คือภาพ A, B หรือ C. เด็กๆ เลือกเลยค่ะ. I'm at the park คือรูปไหน? เด็กๆ คิดว่าเป็นรูปไหนคะ? เป็นรูปสวนใช่ไหมคะ? เด็กๆ ก็ระบายสีไปเลยค่ะอันนี้คุณครูทำให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งข้อนะคะโอเคค่อยๆระบายนะคะไม่ต้องรีบเลยเนาะระบายให้สวยๆนะคะทำงานให้เรียบร้อยโอเคเนาะต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูระบายให้สวยๆกว่านี้หน่อยเนาะระบายเก้าอี้นิดนึงนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวข้อที่2และข้อที่3เนี่ยคุณครูจะไม่ทำให้ดูแล้วนะคะเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังนะคะทำเองเนาะ number 2 I'm at the zoo I'm at the zoo I'm at the zoo number 3I'm at the beach. I'm at the beach. I'm at the beach. นะคะเด็กๆระบายสีให้สวยงามให้ถูกต้องตรงตามความหมายด้วยนะคะทำแบบฝึกหัดในหน้านี้เสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ถ่ายรูปนะคะส่งมาให้คุณครูในกลุ่ม LINE ส่งการบ้านของเราด้วยโอเคไหมคะสุดท้ายนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนของคุณครูทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่น่ารักกับคุณครูแล้วก็ให้ความร่วมมือกับคุณครูเป็นอย่างดีเลยคุณครูนะคะก็ขอดุอานะคะให้อัลลอฮ์คุ้มครองทุกๆคนนะคะแล้วก็ให้อัลลอฮ์ตอบแทนทุกๆความดีและตอบแทนทุกๆความตั้งใจของทุกๆคนด้วยค่ะการเรียนการสอนของเราในวันนี้นะคะก็คงต้องจบลงเพียงแค่นี้นะคะ Thank you very much. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.